ีครับคุณผู้ชมครับผมนพรัตน์กรสวัสดิ์ครับเจ้าหน้าที่ทีมงานรักบ้านเกิด .com นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชัยภูมิครับเพื่อมาพบกับปราชญ์เกษตรกรคนเก่งก็คือคุณพ่อบุญชิตสมถะสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับวันนี้มีเทคนิคองค์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพืชที่เรียกว่าเป็นแบบใหม่เรียกว่าแบบควบแน่นครับครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขยายพันธุ์แบบควบแน่นต้องมีอะไรบ้างครับครับอันดับแรกก็มีดินนะครับดินต้องเป็นดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับไม่มีแร่ธาตุครับเป็นดินชั้น2หมายถึงว่าดินหน้าแรกเราไม่เอาจากช่วงหน้าแรกเราขุดลงไปประมาณสัก10-15 เซนครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินชั้นล่างนะครับดินที่ไม่มีธาตุอาหารเยอะนะครับผมเคยเห็นแต่ว่าเวลาเราจะขยายพันธุ์พืชต้องใช้ดินที่อุดมสมบูรณ์แต่อันนี้คือเป็นดินที่ไม่มีสารอาหารดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ครับอ๋ออันนี้คือวัสดุอุปกรณ์อันแรกก็คือดินครับอันถัดมาล่ะครับอันสองก็คือแก้วนะแก้วเป็นแก้วขนาดไหนก็ได้เนาะเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้แก้วพลาสติกใสครับเพื่อเล่นแบบใสด้วยครับต้องใสด้วยเวลามันออกรากเราจะได้มองเห็นรากอ๋อครับถ้าแบบทึบเราจะไม่เห็นรากว่าติดหรือไม่ติดลักษณะนี้ครับอันถัดไปอันดับต่อไปคือยางนะครับยางใบรัดของทั่วไปเนี่ยนะครับยางเรียบครับแล้วก็ถุงพลาสติกครับนะครับถ้าหากแก้วขนาดนี้แก้วขนาดนี้ใช้ถุงพลาสติกอันนี้6 คูณ 11ครับ6 คูณ 11ครับแล้วก็มีกรรไกรครับมีกรรไกรกรรไกรตัดกิ่งครับแล้วก็มีกรรไกรแบบกรรไกรตัวนี้ไว้เสียบรูดินเนาะครับแล้วก็จะมียอดไม้ที่สำคัญคือกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราสาธิตในส่วนของมะนาวกันก่อนก็แล้วกันครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะครับประมาณ3ส่วนนะครับดินแล้วก็อัดพยายามอัดให้แน่นนะครับดินความชื้นอยู่พอกำหมัดคือประมาณ 60%นี่นะครับครับคือดินที่เราเตรียมใส่กับแก้วพลาสติกใสนะครับนี่ขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เราได้ดินที่เราจะทำแล้วจะครับเราก็มาเลือกกิ่งครับกิ่งคือกิ่งยอดของปีนี้นะครับยอดปีนี้อันนี้คือเห็นข้างล่างนี่คือเป็นยอดปีที่แล้วครับอันนี้คือยอดที่มันแตกใหม่ในปีนี้ครับครับทีนี้ที่เราเลือกใช้ก็คือยอดที่แตกใหม่ข้างบนครับเราก็ตัดเราจะเห็นข้อตาตาใบนะครับครับตัวนี้คือตาใบที่มันแตกตัวนี้คือตาใบครับนะครับนี่เป็นตาใบแล้วก็จะตัดใต้ตาใบนิดนึงครับตัดใต้ตาใบนิดนึงครับครับแล้วก็เสียบโหง่ายจังเลยเสียบลงไปแค่นี้เลยใช่ไหมครับเสียบลงไปแค่นี้แล้วก็บีบให้แน่นถุงพลาสติกครอบยอดนะครับครอบยอดครับแล้วก็แต่งรอบๆนี้ครับเพื่อครับให้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าบีบให้แน่นบีบให้แน่นแล้วก็ไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็ใช้ยางรัดสองเส้นเพื่อความแน่นครับเพื่อความแน่นถ้าเส้นเดียวนี่อากาศมันจะอาจจะเข้าได้คือสำคัญก็คือรัดไม่ให้อากาศเข้านั่นเองใช่ครับแล้วก็จับดึงไม่ให้ยอดมันแทงดันยอดอ๋อครับแค่นี้ก็เสร็จหลังจากนั้นเราก็ตั้งไว้ในร่มประมาณถ้ามะนาวนี่อยู่ประมาณ30 วัน30 วันก็จะแตกยอดออกรากแล้วแตกรากออกมาครับหลังจาก30 วันพอเราเห็นรากมันแตกออกมาแล้วครับเราก็มาใช้กรรไกรตัวนี้นะครับแล้วแทงก้นประมาณสัก2-3 รูครับเพื่อให้เวลาเรารดน้ำน้ำจะไม่ได้ขังอ๋อก็คือเวลาเราเห็นรากมันออกมารากมันเริ่มแข็งแรงเริ่มแก่แล้วเนี่ยเราก็เอาถุงออกเราถุงออกไม่เล่นๆเราตัดปากถุงนี้ออกอ๋อเพื่อรักษาอุณหภูมิรอบคือไม่ได้เปิดทีเดียวเลยอ๋อแต่ค่อยตัดตรงนี้ออกก่อนตัดแล้วก็รดน้ำอ๋อครับดูแลจนกว่ารากมันจะแข็งแรงแล้วถึงไปย้ายลงลงใส่ถุงดำใส่ถุงดำอีกทีนึงแล้วไปเลี้ยงต่ออีกทีนึงครับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นการขยายพันธุ์แบบใหม่ที่
เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายใช้เวลาสั้นนิดเดียวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากในเรื่องของการดูแลฮะนี่คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆที่ทีมงานรักบ้านเกิด .com อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณลุงบุญจิตนะครับสมถะนะครับปราชญ์เกษตรกรคนเก่งจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับThank you.